ข้าไป7วันแรกนะอันนี้นาดาติดแค่2วัน1คืนคืนที่2เนี่ยยายกันไปประกันมาจริงๆอ่ะบอกกับทาง3ไว้ว่ามึงไม่ต้องประกันกูแล้วเพราะกูก็ท้อกับอะไรหลายๆอย่างกูก็มึงไม่ต้องประกันกูแล้วเพราะว่ายายกันก็ประกันจนแบบจนเราสงสารน่ะเพื่อนประกันจนเราสงสารเพื่อนว่าแบบจนแบบเพื่อนเริ่มจะแบบเพื่อนอ่ะโอเคแหละแต่ว่าเราต้องพูดตรงเนาะแบบเหมือนเพื่อนเขาก็มีครอบครัวเนาะเขาก็มีลูกมีผัวที่ต้องดูแลประกันเราเยอะๆมันก็ดูแปลกๆเข้าใจไหมเราก็รู้สึกว่าแบบมึงไม่ต้องประกันกูละให้กูติดไปเถอะไม่เป็นไรกูยอมติดก็ยอมติดก็แบบไม่ต้องประกันมึงไม่ต้องประกันก็เข้าไปอ่ะถามคำเดียวรู้ไหมคำแรกพอบอกศาลว่าเราไม่ประกันอ่ะน้ำตามันไหลเองอ่ะมันไม่ได้อยากร้องไห้นะแต่น้ำตามันไหลไม่หยุดเลยว่าแบบเฮ้ยกูต้องเข้าคุกจริงๆเหรอนี่กูต้องเข้าคุกแล้วใช่ไหมกูต้องอยู่ในคุกใช่ปะแล้วแบบพอลงไปข้างล่างอ่ะเธอรู้ไหมการเป็นกระเทยที่แปลงเพศอ่ะเราเข้าไปในคุกมันคือลำบากมากเลยนะเพราะเราต้องนอนแยกนอนคือต้องไปกักแยกแล้วก็แบบแต่กักแยกแบบเป็นกระจกเข้าใจฟิลปะกักแยกแต่เป็นกระจกแบบรอบทิศทางทุกคนเห็นหมดจะขี้จะเยี่ยวจะนั่งจะนอนจะลุกจะอาบน้ำทุกคนเห็นหมดแล้วเราแปลงแล้วอ่ะเราแปลงเราไม่เหมือนผู้ชายนะผู้ชายยืนเยี่ยวกระเทยแปลงแล้วไม่ยังไม่แปลงเนี่ยสามารถนั่งฉี่แล้วแบบกดลงไปได้แต่เราแปลงแล้วเราบังคับทิศทางเหมือนเยี่ยวไม่ได้เราต้องนั่งเยี่ยวอย่างเดียวแล้วเรานั่งเยี่ยวเราต้องแหกขาเราก็ต้องถอดกางเกงเพื่อจะฉี่แล้วเธอเข้าใจไหมกระเบื้องอ่ะมันประมาณแค่เมตรเดียวเองนะที่บังเอาไว้อยู่อ่ะคือฉันไม่มีสิทธิ์ถกนมไม่คือไม่มีสิทธิ์ทำอะไรที่มันเหนือไปกว่านั้นเลยคือมันโหด